ทำไมคุณถึงทำทุกอย่างที่ตรงข้ามกับความรู้สึกของตัวเองก็เพราะว่าคนที่จริงใจที่สุดก็คือคนที่เจ็บปวดที่สุดเนี่ยนะจิตใจบอกช้ำจากความผิดหวังที่ท้าและโทมเข้ามาทุกคืนวันกี่คนที่เคยเชื่อใจเขาก็ทำให้ปวดใจกี่คนที่เดินเข้ามาแล้วสุดท้ายก็จากไปกี่คนที่ทำหัวใจฉันจนพังไปรักให้กับใคร